เจ้าสบายดีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านที่ฮักแพงมื้อนี้ทีมงาน LSTV สาขารัฐยุทธาก็มาพ่อกับพี่น้องอีกก็มื้อนี้มาแปลกๆพี่น้องมื้อนี้แม่นวันเสาร์โอ้มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์วันที่29เดือน5ปีค.ศ. 2016ก็มื้ออื่นนี่ก็เป็น Memorial Dayถือว่ามื้อนี้เป็น Memorial Weekend เนาะก็เลยทีมงานพวกเฮาก็ได้ญาติเวลาโอกาสมาหน้าเที่ยวอันนี้แม่นดังพี่น้องเห็นอยู่ในทางเบื้องหลังของภูเขานี่แม่น Bryce Canyon National Park ก็ถือว่าเป็น Canyon หรือว่าเป็นพาร์ค National Park ที่งามหลายพี่น้องมีภูดินแดงแล้วก็มีต้นแปลกอ้อมไปดังพี่น้องได้เดียวเห็นอยู่ข้างหลังขานี้ก็ถือว่าทีมงานพวกเขาได้ขึ้นมาในยอดจอมภูอยู่กลางอนาบริสแคนเนียนพี่น้องจะสั้นอยากให้พี่น้องได้เห็นทิวทัศน์อันธรรมชาติมาสัมผัสกับทีมงานพวกเขาห้อมกันว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องก็อากาศอยู่ในปัจจุบันนี้ประมาณ50องศาฟาเรนไฮน์เมื่อเช้านี้นี่ทีมงานพวกเขาขึ้นมาในหนาวหลายลมแต่ปัจจุบันนี้ก็มีแดดออกแล้วก็ปรากฏว่าอุ่นขึ้นมานิดทีมงานพวกเขาก็ได้พาพี่น้องเข้ามาอยู่ในจุดใจกลางของ Bryce Canyon ดังที่พี่น้องได้เห็นอยู่เบื้องหลังภูเขานี้ก็แม่นทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามสวยสดงดงามเป็นภูดินแดงภูหินแดงแล้วก็มีต้นแปลกจำนวนหนึ่งที่ว่าเกิดขึ้นเป็น National Park และก็เป็นจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พวกชาวนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกันหลายล้านแต่ละปีน้องถือว่าเป็นอันดับอยู่ในอันดับของโลกประสงค์สัตว์ก็อยากให้พี่น้องได้ชมกับนำทีมงานพวกเขาไปว่าเป็นอย่างไรทิวทัศน์ในมื้อนี้มื้อเช้านี้ก็อากาศจะเย็นไปหน่อย
ทีมงานของเราก็ได้ขึ้นมาอากาศกับประมาณจะ 3-40 องศาเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ประมาณ50องศาฟาเรนไฮต์กันหนาวแดดเมื่อเช้านี้แต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มอุ่นขึ้นเจ้ากับเพื่อบอกเป็นการเสียเวลาก็จะขอเชิญพี่น้องติดตามทีมงานพวกเขาไปพี่น้องเบิ่งชมทิวทัศน์ธรรมชาติสัมผัสป่าภูหินแดงไบรซ์แคนยอนนำพวกเขาเป็นยังไงพี่น้องเจ้าขอเชิญจุดใจกลางของไบรซ์แคนยอนพี่น้องแต่มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าอยากให้พี่น้องได้อานาชมวิวที่ว่าเป็นวิวอันที่งามงดงามสวยสดงามที่สุดพี่น้องดังที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหลังพวกข้าในยูลุ่มๆคนก็เป็นเหวที่ลึกที่สุดเลยสักลึกหลายเตอร์แล้วก็มีหินแดงเป็นซอกเป็นยอดเป็นแทงขึ้นมาพ่อป่านกับต้นกะละพึกพี่น้องเรียกว่าต้นกะละพึกหรือว่าแบบต้นพึ่งส้มๆไปน้ำกันพี่น้องเป็นธรรมชาติที่ว่าแปลกๆกระแมนอีกจุดหนึ่งที่ว่าเป็นน่าสนุกสนใจเลยอยากให้พี่น้องได้ส้มน้ำกันเจ้าขอเชิญThank you.
ที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหลังภูเขานี้แมนจอมภูที่อยู่ข้างกลางไบรซ์แคนยอนในจุดนี้สันสานในแองโกนี้และทีมงานพวกเราก็ได้ไปฮอดพุ่นวังกี้นี่มาฮอดนี้อยากให้พี่น้องได้ชมว่าวิวอยู่ในมุมนี้นี่เป็นอย่างไรก็ดังที่พี่น้องได้เห็นอยู่ในกลางจุดใจกลางของแคนยอนนี้เป็นเห็นบ่อผู้เป็นน้ำเป็นซอพี่น้องปรากฏงามสีกาแดงต้นมีต้นแปลกเกิดขึ้นตาดาวซ่อนๆกับนำสันสานเลยอยากให้พี่น้องได้เห็นจุดนี้มุมนี้ทิวทัศน์เป็นยังไงและก็ทีมงานของเฮาก็สิได้กลับขึ้นเมื่อทางย่างก็เป็นทางอ้อมภูนั่นล่ะโดยสิให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันว่าทางย่างขึ้นจังได๋เจ้าเฮาชมๆมานาติดตามพี่น้องของเฮาครับกำนางขอว่าใจเด้อผู้หญิงนี้อย่าเป็นตาเด้อเจ้าฟังเสื้อหัดรักใต้แม่จะคุ้มเตะล่อเอ้ยดอกผู้ใส่ช่วงล่อเอ้ยดอกผู้ใส่นี่ได้ได้สาวกันนางคันว่าตกเอ้ยแบนลงแล้วเป็นตายอ้ายว่าบ่นายนี่แต่ไม่เอ้ยเจ้าอยู่รวมได้มาฮอดจุดทางสุดทิศไกลกับนาพาร์คิงที่พี่น้องได้เห็นอยู่บ้านหลังภูเขานี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นตาสนุกสนใจพี่น้องเป็นตาประกอบว่างามหลายแต่ต่อจากนี้พวกเราก็สิได้กลับบ้านกับซ่องแล้วซะเจ้าอ้าวกับประกอบว่าคิดว่าพวกพี่น้องท่านผู้ชมได้รับความมอนซื่นด้วยว่าเป็นตาสนุกสนใจนำทีมงานของห้องพี่น้องเที่ยวทัดจากแถวนี้อาจารย์ซะอีกท่านหนึ่งไบรซ์แคนยอนเนชั่นแนลพาร์คยูรัตยูทาห์พี่น้องเจ้าขอบใจหลาย